เอกดังช็อตไม้หลุดเรียกอดีตคู่จิ้นว่าแฟนเต็มปากค่ะต้องบอกว่าหลายคนเองเนี่ยก็จับจิ้นไม่น้อยเลยนะคะกับล่าสุดนางเอกสาวปุ๊กลุ๊กโชลีลาฟาดความแซ่บให้ได้เห็นกันเพราะว่าฉากจับโป๊แฟนหนุ่มนอกใจที่ถึงพริกถึงขิงแต่ในชีวิตจริงความสัมพันธ์กับหนุ่มสนิทอย่างไม้พัทรเดชที่หวานสุดๆค่ะเรียกได้ว่าจะเผลอเรียกว่าแฟนออกนอกสื่อเนี่ยก็ยังได้เลยล่าสุดเหมือนจะเผลอหลุดเรียกด้วยเลยค่ะเรียกว่าแฟนออกสื่อจนเขินม้วนกันกลางวงสัมภาษณ์เป็นอีกหนึ่งอดีตคู่จิ้นที่หลายคนเองก็ติดตามในล่าสุดปุ๊กลุ๊กให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยต้องรอให้เขาเรียกก่อนเขาขึ้นสรรพนามอะไรเราก็ตามไปไม่บอกหรอกว่าเราเรียกกันว่าอะไรหลังจากนั้นปุ๊กลุ๊กก็เผยว่ายอมรับมีคนคุยแต่คนชอบมาว่าเราจะชอบกักแต่ว่าฝ่ายหญิงทำไมไม่ว่าฝ่ายชายบ้างหลังจากนั้นนักข่าวก็พูดได้อย่าคิดมากเราเองก็พูดแบบพูดไปเลยว่าปุ๊กลุ๊กเนี่ยเป็นแฟนค่ะและท้ายที่สุดปุ๊กลุ๊กก็หลุดเรียกไม้ว่าแฟนเป็นที่เรียบร้อยค่ะงานนี้ต้องบอกว่าโดนนักข่าวเนี่ยแซวกันยกใหญ่เลยทีเดียวละค่ะ